วัสดีค่ะน้องเกสสวัสดีค่ะเป็นไรตอนนี้อยู่ที่ไหนที่โรงพยาบาลนครธนบุรีป่วยอีกแล้วเป็นอะไรป่วยมารอบนี้แบบว่าเมื่อเช้าอ่ะเกินน้ำลายแล้วมันเจ็บคอค่ะแล้วมาที่โรงเรียนอ่ะปวดหัวแล้วก็ไข้ขึ้นก็เลยโทรให้มาม่ามารับใช่แล้ววันนี้มาม่าติดธุระใช่อาม่าไปรับแทนแล้วเกดก็เลยกลับบ้านเนาะแล้วบ่ายก็ไข้ขึ้นอีกรอบนึงถูกปะแล้วตอนนี้เจ็บคอดีขึ้นยังคะเมื่อตอนกลางวันอาม่าให้ยามาใช่ไหมแล้วหนูไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำเย็นก็กินไปมันก็เจ็บอีกรอบเพราะว่ามันมีช่วงนึงที่จะหายแล้วแล้วนี่หนูเมื่อเช้าหนูเอายาพ่นของมาม่าไปปะก็ว่าอยู่ยามาม่าหายไปไหนจิกไปเลยส่วนน้องกายวันนี้นะมาให้กำลังใจเจ๊เกดเพราะว่าจริงๆเมื่อวานกายก็ไปหาหมอรอบหนึ่งแล้วหูอักเสบครูตามรับกายกลับ1วันวันนี้รับเกดกลับเลยแล้วนี่ทำอะไรอยู่ครับพรุ่งนี้จะสอบจีนพรุ่งนี้สอบจีนเลยต้องอ่านหนังสือที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมวันนี้มีการบ้านปะขึ้นมาไหนขึ้นมาไหนวันนี้มีการบ้านแต่ทำแล้วทำเสร็จที่โรงเรียนแล้วเออน่ารักต้องเป็นอย่างนี้สิเวลามีการบ้านเลยทำให้เสร็จที่โรงเรียนเลยเชิญสั่งให้ทำอ่ะแล้ววิชาอะไรครับวิชาไซแลนซ์โอเคแล้วไหนอันนี้จีนเรียงเรื่องอะไรนะผลไม้โอ้ภาษานี่ลายมือเนี่ยฮะนี่ลายมืออันนี้แปลว่าอะไรซี่หวนสี่หวนสี่หวนแปลว่าเยี่ยมแปลว่าชอบแปลว่าชอบออกเสียงว่าไงนะสี่หวนสี่หวนแล้วต่อไปอ่ะเฉยกัวอะไรนะเฉยกัวเฉยกัวแปลว่าแปลว่าผลไม้อุ้ยทำได้แบบนี้ไม่ต้องอ่านแล้วมั้งทำไปและนี่ไม่ใช่แค่เกสมาหาหมอนะเมื่อวานกายหาหมอใช่ไหมวันนี้เกสมาหาหมอพ่ออินก็ลงไปหาหมอด้วยอาการเดียวกับเกสเลยคือแบบปวดหัวแต่พ่ออินไม่มีไข้นะเออวันนี้แม่แอนขับเป็นคนขับรถเองทั้งวันเลยขับเซอร์วิสให้ทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เรารอหมอเด็กนะพ่ออินปล่อยเขาไปให้เขาไปหาของเขาเองตัวใครตัวมันเมื่อกี้ให้ป้าป๊าจูงน้องเกสมาส่งที่แผนกเด็กแล้วแม่แอนก็เอารถไปเก็บมาแล้วก็นี่แหละมารอหมอเพื่อนน้องเกสหมอโจคุณพ่อค่ะคุณพ่อสรุปคุณหมอว่าไงคะก็เขาน่าสงสารน่าสงสารไงไม่จะบอกน่าสงสารดีจะได้ไม่นี่เง่างูเงี้ยน่าสงสารสรุปเป็นอะไรบอกมาเป็นโรคหัวใจหัวใจอะไรหัวใจอ่อนแรงโอ้ยเหี่ยวเวอร์2,000 กว่าบาท2,000 กว่าปีไหมปีเพราะว่าทำประกันไว้หมอว่าเป็นโรคอะไรนี่ง่ายน่ารักเกินไปพอแล้วเอาไม่ถามแล้วแล้วยายเนี่ยสรุปเป็นอะไรเป็นอะไรหมอบอกว่าก้ำกึ่งระหว่างคออักเสบกับเพอแปลงใจหน้าว่าเจ้บอกหมอบอกเจ้ว่าเจ้เล่นเกมเยอะเกินไปแล้วกินเลอแปลงเยอะไปไม่ใช่แล้วป๋าอ่ะนะแล้วคุณหมอว่าไงให้กินยาแก้อักเสบให้กินยาลดไข้ตามอาการมองกล้องก่อนแล้วให้ทำอะไรอีกให้หยุดเรียน3วันรวมวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็น5วันได้ป่ะโอ๊ยตายเลยรู้ไหมค่าเรียนเธอวันละ 2,500 แพงมากเลยเนี่ยหยุดเรียนไป3วันก็คือ 7,500 บาทเงินหายไปตามการบ้านจากเพื่อนด้วยนะคะกายทำชีสจีนเสร็จแล้วเหรอป๊างี่เง่าไม่บอกเดี๋ยวบอกเองก็ได้สรุปป๊าเป็นทอนซิลอักเสบถึงขั้นเป็นหนองยังทรมานมากถ้าเป็นหนองใหญ่คอปวดหัวเป็นไข้ด้วยเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเราไปคิดกันดีกว่าว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนดีเบื่อแล้วถามอะไรก็ไม่ได้คำตอบตรงเลยกินอะไรดีก
ิกกี้เมาส์กินมิกกี้เมาส์เดี๋ยวเราต้องเขาเรียกว่าไงอะช่วงนี้เราทุกคนก็จะต้องแยกแก้วเครื่องดื่มทุกสิ่งอย่างกันนะคะเพราะเป็นโรคติดต่อกันหมดเลยกายก็ยังไม่หายป่วยนะตอนนี้ดูเหมือนหมาม้าจะแข็งแรงที่สุดแต่กายอ่ะเมื่อวานหาหมอกายได้ยาแก้อักเสบปุ๊บกายดีขึ้นเลยเนาะเมื่อวานนะยังหูตึงอยู่เลยวันนี้หูได้ฟังได้ยินแล้วใช่ปะไม่เคยไม่เคยได้ยินเดี๋ยวดูดีกว่าว่าค่ารักษาพยาบาลเกียรติเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่คะ 1,400 บาทโอ้โหอยากกินเลอแปงเยอะสองพันสองพันหนึ่งหมายเลขสองวันนี้เนี่ยทำเป็นสามคนเกือบหมดพันแต่จริงๆแล้วแบบว่าน่าสงสารที่สุดทำไมหรอก็เขาหน้าหลับปวดหัวไปที่เรียบร้อยอ่ะจุดเรียนทำไมไม่เรียกล่ะกายนี่อ่ะวันนี้บายบายก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe